เอฟสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมารอบที่2แล้วนะคะอย่างที่โมสัญญาเอาไว้โมทำเมนูอันที่2กับเห็ดยักษ์วัดโพพอร์โตเบโลตัวนี้เอาไว้ค่ะเพื่อนๆคราวที่แล้วโมทำแกงเผ็ดฟักทองใส่พอร์โตเบโลให้เพื่อนๆดูวันนี้โมจะเอาพอร์โตเบโลตัวยักษ์นี่แหละค่ะไปทอดให้มันเป็นกรอบๆแล้วก็ไปห่อเป็นซูชิยักษ์คอยดูนะคะเพื่อนๆจะออกมาอร่อยมากๆเลยบ้าแล้วไปลุยครัวกันเลยค่ะเห็ดยักษ์พร้อมแล้วด้วยเห็ดธรรมดาทั่วไปกับเห็ดพอร์โตเบโลนี้เขาเป็นญาติกันค่ะเพื่อนๆเขามากันจากครอบครัวเดียวกันเพียงแต่พอร์โตเบโลนี่แหละตัวใหญ่ยักษ์เวอร์กว่าคนอื่นถ้าเพื่อนๆหาพอร์โตเบโลไม่ได้เอาเห็ดธรรมดาลองมาทำดูแทนก็ได้ค่ะโมหั่นพอร์โตเบโลให้เป็นแช่งยาวๆเห็นไหมคะตัวเส้นไส้สีดำของเขานี่จะหนาแล้วแข็งแรงกว่าเห็ดธรรมดาทั่วไปทำให้พอร์โตเบโลตัวใหญ่แล้วรสชาติเข้มข้นกว่าค่ะผสมไข่กับเกลือพริกไทยตีไข่ให้เข้ากันนี่คือเซมเมอร์บรูเซลหรือภาษาไทยที่เรียกว่าเกล็ดขนมปังค่ะเอาพอร์โตเบโลไปชุบลงไปในไข่ก่อนเสร็จแล้วเอาไปคลุกให้ทั่วเกล็ดขนมปังค่ะเอาให้ทั่วจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปทอดเขาจะได้ออกมากรอบ 100% ทุกด้านขอเน้นความกรอบค่ะเอาน้ำมันลงกระทะพอน้ำมันร้อนปุ๊บก็ค่อยๆวางเห็ดของเราลงไปทอดเห็ดของเราให้สีทองกรอบทั้งสองด้านหุยเพื่อนๆคะเวลากัดเข้าไปอร่อยมากๆเลยข้างนอกกรอบสุดๆข้างในนุ่มละมุนเวลาเคี้ยวสุดอร่อยเลยล่ะค่ะข้าวซูชิโมเตรียมเอาไว้เรียบร้อยโมหุงข้าวซูชิในหม้อหุงข้าวปรุงรสชาติด้วยเครื่องปรุงข้าวซูชิมันจะเพิ่มความหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยนึงผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วที่สำคัญก็คือปล่อยให้ข้าวซูชิเย็นตัวค่ะเพื่อนๆวันนั้นเย็นตัวเร็วมากเลยเพราะอยู่ดีๆพายุฝนตกมาค่ะโมนึกว่าอยู่เมืองไทยเวลาฤดูฝนซะอีกพอข้าวซูชิเย็นตัวแล้วเอาข้าวมาทาให้ทั่วสาหร่ายทะเลของเราค่ะทาให้หนาเท่าๆกันนะคะแล้วข้างล่างนี่เราจะไม่ทาข้าวเห็นไหมคะข้างล่างเหลือที่เอาไว้ประมาณสัก4เซนติเมตรที่ไม่ทาข้าวค่ะเสร็จแล้วเอาวาซาบิมาทาบนข้าวของเราเพิ่มความแซ่บหน่อยนึงตามด้วยงาดำโมเลฟงาดำค่ะแล้วก็เครสเซอร์คือใบสลัดตัวเล็กๆที่เยอรมันเขาจะมีความเข้มข้นในตัวเขาเหมือนกันวางใบสลัดลงไปก่อนตามด้วยชีสเพื่อความละมุนตามด้วยพอร์โตเบโลมะม่วงเพิ่มความหวานแครอทเพิ่มสีสันและความกรอบแล้วโมก็ใช้ซอสครีมบาร์บีคิวที่โมชอบเพื่อนๆจะใช้ซอสอะไรก็ได้ค่ะแต่ขาดไม่ได้เลยสำหรับโมซอสพริกศรีราชาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่อยๆ ยกทุกอย่างขึ้นมาเอามือจับด้านหน้าเอาไว้จับมะม่วงพอร์โตเบโลเอาไว้ให้แน่นแล้วค่อยๆม้วนลงมานะคะเพื่อนๆใจเย็นๆนะคะตอนนี้เห็นไหมคะที่ข้างล่างที่เราไม่ทาข้าวเอาไว้เอาน้ำเปล่ามาทาให้ทั่วน้ำเปล่าจะทำงานเป็นกาวค่ะเราก็จะม้วนลงมาทับกาวของเราได้ใช้มือของเรากดให้แน่นค่ะแค่นี้เองเราก็จะได้ซูชิรีโต้แล้วค่ะเอามีดจุ่มน้ำแล้วค่อยมาหั่นจะได้หั่นได้ง่ายนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆทำเอาไว้ตอนเย็นวันต่อมาเอาไปทานที่ที่ทำงานรับรองเพื่อนที่ทำงานด้วยต้องแอบมองด้วยความอิจฉาค่ะเวลากัดเข้าไปจะกรอบเหมือนเวลาทานอะไรที่มีเต็มปุระตามด้วยความหวานของมะม่วงความสดชื่นจากใบสลัดความครีมมี่จากซอสที่เราใส่ลงไปรับรองเพื่อนๆจะต้องติดใจแล้วมีพลังทำงานทั้งวันเลยล่ะค่ะ
โมหวังว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วเห็นไหมคะว่าทำไม่ยากเลยแล้วการที่เราทำให้เป็นซูชิริโทอันใหญ่นี่โมว่าเหมาะสมสำหรับทุกคนที่แบบว่าห่อซูชิไม่ค่อยสวยด้วยนะคะเพราะเพื่อนๆเห็นขนาดโมไม่มีที่ห่อซูชิโมใช้แค่มือห่ออย่างเดียวมันยังออกมาดีได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองไปทำดูให้ได้นะคะลองทำเอาไว้ตอนเย็นแล้ววันต่อไปเอาไปทานที่ที่ทำงานสบายหรือเลยนะคะสำหรับวันนี้โมขอลาไปก่อนแต่โมก็ขอฝากส่งจุ๊บๆและความรักจากคุณแม่ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะบ๊ายบาย